็สู่ช่วงสุดท้ายนะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดยังพอมีเวลาตอบคำถามหัวเบรกนะฮะว่ากันเลยครับคุณรัตดาวันนะฮะ19กุมภาปี18นะครับเวลา3ทุ่มนะวันพฤหัสบดีปฏิทินไม่ตรงข้ามนะครับขออนุญาตนะครับเช็คสอบข้อมูลอีก1รอบนะจ๊ะต่อเลยครับ SMS ต่อมาครับคุณอ๊อฟนะฮะ5ตุลาปี29เวลา 7.32 นะครับตรงกับวันที่ถูกต้องบูชาอะไรดีก็พระพุทธเข้าเสวยอายุนะครับหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8บริกรรมคาถาชินบัญชรด้วยควบคู่กับปิสัมระโรปุสัตพุทธวันละ17จบนะครับส่วนการทำบุญเสริมปีนี้เนี่ยถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟทำเลยนะครับต่อเลยฮะ SMS ต่อมาครับคุณพุทธิการ19ธันวาคมปี15นะครับเวลา3ทุ่มปฏิทินตรงกับวันอังคารเดี๋ยวผมดูอีกรอบนะฮะ19ธันวา15ตรงกับวันอังคารครับตรวจสอบข้อมูลอีก1ครั้งครับต่อเลยจ้ะเอสเอต่อมาครับคุณระดานะ8สิงหา20นะครับเวลา 3:30 เช้าเป็นวันจันทร์ก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับลัคนาอะไรต้องบอกจังหวัดด้วยนะครับงานคู่ครองแล้วก็การทำบุญเสริมปีนี้กรรมกาลีฮะก็คือทั้งงานทั้งเงินเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบฉะนั้นถ้ามีคู่เนี่ยให้ประคับประคองให้ดีอย่าปล่อยให้บุคคลที่3ก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตงานมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ขอเพียงแค่ว่าอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับของคุณเนี่ยนะครับบริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตานะมากน้อยตามกำลังครับต่อเลยครับยังพอมีเวลานะคุณชาริษาถามเรื่องงานกับความรักเป็นอย่างไร25เมษายน34เวลา2ทุ่มครึ่งระวังคำพูดนะแต่งานปีนี้ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออยู่ไม่ติดที่แต่ยืนยันครับว่าคุณจะได้รับการซัพพอร์ตมากกว่าช่วงปีที่ผ่านมาความรักเตือนไปแล้วระวังเรื่องของคำพูดมีคู่ประคับประคองความพลิกผันแต่ในทางกลับกันถ้าโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่ให้ระวังคนที่มีเจ้าของนะครับต่อเลยฮะคุณพรทิพย์21เดือน1ปี09เวลา 4:00 ถึง 5:00 โดยประมาณนะการงานก็เป็นคนวันพระราชบดีอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับเกณฑ์งานเสียปีนี้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าทำธุรกิจปีนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับให้หันโต๊ะเก็บสตางค์หรือว่าโต๊ะทำงานเนี่ยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็การทำบุญเสริมชะตาให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวนะก็ปีนี้อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเช่นเดียวกันแม้แต่ว่าถ้างานใหม่มีคนดึงมีคนช่วยแล้วเราเช็คข้อมูลได้ว่าที่ใหม่เนี่ยมันโอเคเขาย้ายต่อเลยฮะคุณยุพาสุขภาพนะครับ5ธันวาคมปี2494นะครับเวลา 15:22 นะครับถามเรื่องเงินกับเรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพก็ดูพื้นชะตาเป็นหลักนะครับกระเสาเป็นดาวอายุสัมพันธ์ถึงเรือนโรคภัยไข้เจ็บระบบประสาทครับลำไส้ครับกระดูกไขข้อครับแล้วก็พวกภูมิแพ้อีกกลุ่มหนึ่งพวกกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็อุบัติเหตุอันนี้ต้องระวังสภาพคล่องปีจรนี้เป็นอย่างไรปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมกู้หนี้ยืมสินในระบบให้ลองติดต่อดูนะสภาพคล่องโดยรวมใช้ได้งานเหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้น่าพอใจครับต่อเลยฮะคุณนินนะ14เมษายน18วันจันทร์14เมษายน18วันจันทร์ทุ่ม4:15นะครับเรื่องเงินโชคลาภแล้วก็บุตรตอนนี้ย่าง42นะเอาเป็นว่าย่าง43ที่กำลังจะมาถึงปีหน้าเนี่ยบุตรอาจจะทำอะไรดีๆให้ได้ชื่นใจนะครับนะหรือถ้ามีปัญหาอะไรอยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นงานปีนี้ไม่ได้ถามเรื่องงานเงินเป็นอย่างไรดาวการเงินปีจรเนี้ยเข้าย่าง42ถ้าเทียบกับช่วงปีก่อนก็ดีขึ้นปีที่แล้วรับซ้ายจ่ายขวานะแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ
ขอบคุณทุก SMS นะครับที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวมาตอบอีเมลกันต่อนะครับก็ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมพยากรณ์การกุศลที่ผ่านมาได้เช่าบูชาพระประจำวันอาทิตย์สวดบูชาวันละ6จบแต่ให้ปล่อยปลา8ตัวถวายมีดโกน8ใบรบกวนคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าถูกหรือไม่ได้เลยนะครับคุณนันทิราเกิดวันเสาร์ที่19ครับกันยายนปี96นะครับเวลา 14:07 นปฏิทินตรงกับวันเสาร์ไม่ผิดหรอกครับผมพูดอะไรผมพูดเหมือนเดิมหมดบูชาพระอาทิตย์เพราะว่าตามหลักมหาทักษานั้นคนเราเกิดมาแต่ละช่วงวัยจะมีพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามารักษาอายุแตกต่างกันของคุณเนี่ยในช่วง63-68เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เข้าบูชาก็ถูกแล้วครับเช่าพระปางถวายเนตรอวิทสุนุตสานุติวันละ6จบและถามว่าให้ปล่อยปลา8ตัวหรือถวายมีดโกน8ใบเพราะอะไรเพราะปีนี้อังคารเป็นกาลีหลักที่ให้ปล่อย8ตัวเพราะว่ากำลังพระอังคารสร้างจากกระบือ8ตัวฉะนั้นพูดถูกหมดแล้วมั่นใจนะแล้วก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งที่เข้าร่วมงานพยากรณ์การกุศลครับข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับคนที่มีความสนใจอยากจะศึกษานะครับต่อในระดับปริญญาโทในแวดวงของการสื่อสารครับเราเองรู้จริงฮะและมีความพร้อมมากสำหรับศาสตร์แขนงนี้ทางสถาบันกันตนานะครับก็เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยครับเปิดรับตรงสำหรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทนะครับก็ประจำปีการศึกษา2559กับหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงซึ่งก็เป็นการบริหารในภาพรวมด้วยบุคลากรนะครับที่นำมาสอนเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ตรงที่จะมาแชร์ให้กับนักศึกษาเนี่ยถือว่ามีประโยชน์จริงๆนะครับเพราะว่าเรียนรู้จากคนที่เขาทำจริงเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดอยู่แล้วรวมถึงพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือแม้กระทั่งสถานที่เราเองก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับก็ใครสนใจก็สมัครได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคม2559หรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ www.gantanainstitute.ac.th เบอร์โทรศัพท์นะครับสอบถามเพิ่มเติม0985564151ครับมาดูในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลประจำเดือนมิถุนายนครับวันแรกคือเสาร์ที่4ก็คือเสาร์นี้เลยวันนี้ดีเยี่ยมนะครับเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 10:01 ถึง 10:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ฤกษ์วันนี้ต่อด้วยอังคารที่7วันนี้ประกอบการมงคลย่อยละกันนะครับเนื่องจากเป็นกระทิงวันเลี่ยงออกรถนะแล้วก็วันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 8:01 ถึง 8:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่12ครับอัคคนิโรธตกในยวดยานหลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือดำเนินการได้เพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีทั้งวันอมฤกโชคกับชัยโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 ถึง 10:00 ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่15วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างไม่เสียนะครับเป็นวันปลอดกัลยาโยคดีเยี่ยมเพราะเป็นวันอธิปดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:01 ถึง 14:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และมาถึงช่วงของการเฉลยรายชื่อผู้โชคดีนะครับได้รับหลวงพ่อหมอรุ่นบุรณะอุโบสถนะครับจากวัดท่าบันเทิงธรรมไปบูชา10ท่านตามรายชื่อที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะครับก็มีหลากหลายจังหวัดนะใต้ก็มีอีสานก็มีนะฮะภาคกลางก็ขอยินดีกับทุกท่านเราก็จะแจกกันแบบนี้อีก3วันด้วยกันนะในช่วงสัปดาห์หน้าก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสครับท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ที่ได้เมตตามอบนะครับสร้อยหลวงพ่อหมอให้กับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 ตรงหรือว่าถ้าใครอยากจะดูซ้ำทุกรายการของทางสถานีก็สามารถที่เข้าไปดูกันต่อได้นะครับที่ YouTube Miracle Channel วัค TV Thailand และก่อนจะจากกันก็มีข้อคิดดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยครับจะต่อสู้กับใครที่ไหนเล่าตัวของเราตามดูจิตอย่าสับสน
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือใจตนต้องเป็นคนที่ชนะใจตัวเองขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ